าชีพชาวนาถือว่าเป็นอาชีพหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานการมุ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาควบคู่กับฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นการเชิดชูกระดูกสันหลังของชาติที่มีความสำคัญต่อวิถีคนไทยนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งเหตุผลในเรื่องของการจัดงานวันข้าวและชาวนาซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยกรมข้าวเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเกษตรที่ได้นำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติวันที่29เมษายน2552นะครับในการประชุมคณะกรรมการก็ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่5มิถุนายนเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติขึ้นกล่าวคือเมื่อวันที่5มิถุนายน2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลล้นเกล้ารัชกาลที่8พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขนและทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในนาแปลงหลังตึกขาวเกษตรกลางบางเขนจึงนับเป็นวาระสำคัญต่อกิจการข้าวไทยจึงได้กำหนดวันนี้ให้เป็นวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติในโอกาสของการเตรียมการในเรื่องการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในปี2554นี้นะครับทางกรมข้าวก็ได้จะเตรียมการที่จะดำเนินการในการจัดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5มิถุนายน2554โดยเริ่มจากวันที่3เนี่ยจะมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก็ได้ส่งระดับรองผู้อำนวยการรวมถึงกับนักวิชาการเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของข้าวแล้วก็ระดับที่2ก็คือการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของข้าวในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือการวิจัยที่จะมีผลในเรื่องของความสมดุลระหว่างพืชพลังงานกับข้าวส่วนวันที่4กำหนดการจริงๆแล้วก็คือจะต้องเตรียมการในการนำผู้นำเกษตรกรซึ่งเราได้เตรียมมาทั้งหมด150ท่านนะครับจากทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมในการประชุมหารือในเบื้องต้นรวมถึงการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนั้นด้วยแล้วก็วันที่5ก็จะเป็นวันเริ่มงานในการที่จะจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติโดยกรมข้าวเองนะครับก็ยินดีที่จะมอบพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังกันแลกนาขวัญให้กับบริการใต้เบื้องพระยุคลบาทจำนวน10รางวัลนะครับสำหรับผู้ชมที่ชมบริการนะครับก็อย่างไรก็ติดต่อในเรื่องของการรับได้ที่ทางรายการครับและนี่เป็นพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเพียงโทรเข้ามาตอบคำถามหลังรายการจบนะคะว่าวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่ในเดือนมิถุนายนจะมอบให้กับท่านผู้ชมที่ตอบถูกเป็น5สายแรกที่โทรเข้ามาที่หมายเลข0887853247และอีก5รางวัลจะมอบให้กับผู้ที่ตอบคำถามถูก5ท่านแรกในเว็บไซต์อิงอิง.com ค่ะ